การไปบวชไม่ใช่เป็นการหนีคดีได้การไปบวชไม่สามารถทำให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้การที่มึงไปบวชแม้มึงไม่ศึกเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปทำให้มึงศึกแล้วก็ขึ้นศาลการที่มึงไปบวชมันจะไม่สามารถช่วยอะไรมึงได้ทีนี้มึงก็นั่งตั้งสติดูคลิปที่มึงด่าทั้งหมด1ชั่วโมงก็ดีหรือ30นาทีก็ดีหรือว่า3นาทีก็ดีที่มึงด่าเขานั่นน่ะเต็มดูดนะ1 2 3อีกเรื่องนี้ต้องถึงดร.มาริกาเสร็จแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ดร.มาริกาได้ฟังคลิปนะคะอนุชิตด่าพลตำรวจโทเรวัตค่ะก็ควันออกหูเลยทีเดียวนะคะดร.มาริกายังบอกด้วยนะคะว่าพี่ใหญ่ของฉันเนี่ยจะไปด่าทันอะไรจะพูดออกมาแต่ละคำทีก็เนิบๆมีแต่คำคมพูดก็ช้าๆนะคะงานนี้ดร.มาริกาก็จัดให้เลยค่ะส่วนจะแซ่บขนาดไหนจนดร.มาริกาต้องบอกว่าเตรียมดูดเสียงได้เลยจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะคุณผู้ชมคะจากก่อนหน้านี้ที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่บอกว่าได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่านายอนุชิตค่ะไปออกช่อง YouTube มาดามจัดให้แล้วก็ว่าทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตเสียหายนะคะงานนี้ไม่ต้องการการขอขมางานนี้ไม่ต้องการเงินถ้าศาลท่านรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าผมเสียหายจะลงโทษอย่างไรอย่างน้อยคุณอนุชิตก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมผมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะต้องมาพบพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาก็ออกหมายจับซึ่งต่อมาค่ะทางพลตำรวจโทเรวัตก็อัปเดตเพิ่มเติมบอกว่าคุณอนุชิตที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็พูดผ่านไลฟ์ไฟล์บอกว่ามึงไปบวชเถอะและผมจะเป็นคนเอาโหสิให้เขาก็ส่ง SMS มาว่าเขากำลังเข้าไปที่อุปสมบทแล้วก็ขออโหสิกรรมกราบขอโทษขอขมาโทษผมก็อนุโมทนาบุญกับอนุชิตด้วยคนเรามันผิดมันพลาดกันได้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางดร.มาริกาเนี่ยก็อัดคลิปฝากไปถึงอนุชิตเช่นกันบอกว่าได้ข่าวว่าชิตเนี่ยโทรไปหรอแล้วเขาไม่ให้เข้าพบหรออยากจะไปพบแต่ปรากฏพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยไม่ให้เข้าพบแล้วมึงเป็นใครจะไปเข้าพบเนี่ยมึงเป็นใครก่อนตอนที่มึงด่าเขามึงยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแล้วตอนนี้มึงโดนแจ้งความแล้วมึงรู้ไหมว่าเขาเป็นใครที่รับสายมึงมันไม่ทันแล้วนะชิตเอ้ยอะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำโดยที่ไม่ยั้งคิดมันทำไปแล้วมันพูดไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ถึงขั้นต้องไปบวช ด้วยหรอบวชแล้วก็ยังไม่หายนะแล้วเตรียมตังเอาไว้อย่างเตรียมตังประกันตัวหรือยังล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดร.มาริกาก็จัดให้เลยทีเดียวค่ะฝากคำด่าไปถึงอนุชิตแทนท่านเรวัตบางช่วงตอนบอกว่าทีนี้ไอ้คนที่ด่าเรวัตกลิ่นเกสรคนนั้นเนี่ยพี่ชายใหญ่ฉันเลยนึกดูนะกว่าแกจะออกมาพูดแต่ละคำทีละคำล้วนแล้วแต่มีคำคมแล้วก็พูดช้าๆเนิบๆเนอะๆแกจะไปด่าใครทันล่ะเตรียมดูเสียงได้เลยไอจุดๆๆการไปบวชไม่ใช่เป็นการหนีคดีได้การไปบวชไม่สามารถทำให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้มึงไปบวชเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทำให้มึงศึกแล้วก็ขึ้นศาลการที่มึงไปบวชมันจะไม่สามารถช่วยอะไรมึงได้การที่มึงไปบวชแล้วมึงก็ไม่สามารถในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เขาละเว้นมึงได้การที่มึงไปบวชเขาก็จะต้องออกหมายเรียกมึงอยู่ดีทีนี้ไอคนที่ด่าไรแบทกันเกศรคนนั้นพี่ชายใหญ่ฉันเลยคนนั้นพี่ชายใหญ่ฉันเลยแล้วเจ๊จะทำยังไงมึงนึกดูเลยวัดกว่าแกจะพูดออกมาแต่ละคำรู้แล้วแต่มีแต่คำคมและพูดก็ช้าๆเนิบๆเนอๆแกจะไปด่าใครทันล่ะเต็มดูดนะ1 2 3อีกการไปบวชไม่ใช่เป็นการหนีคดีได้การไปบวชไม่สามารถทำให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้แม้มึงไม่ศึกเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปทำให้มึงศึกแล้วก็ขึ้นศาลเป็นตำรวจน้ำดีเป็นมือปราบภูธรเป็นมือปราบที่เป็นผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนที่ปราบโจรในเขตตั้งแต่เลยบางบอนยันไปถึงนครปฐมเป็นเขตที่กำนันนกพ่อกำนันนกทวดกำนันนกยังกลัวแกเลยเป็นเขตที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอะไรต่างๆเขตเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยกลัวอิทธิพลแกหมดเลยแกไม่ได้เป็นคนมีทรงอิทธิพลขนาดไหนแต่แกเป็นตำรวจที่ตรงไปตรงมาแกเป็นตำรวจที่ปราบโจรแกเป็นตำรวจที่ปราบผู้ทรงอิทธิพลดร.มาริกาก็ไม่ทำให้ FC ผิดหวังแน่นอนละค่ะมากี่ครั้งก็จัดหนักจัดเต็มไม่แผ่วเลยจริงๆละค่ะ
งานนี้นะคะดร.มาริกาก็จัดให้อนุชิตเลยค่ะเรื่องของการหนีไปบวชก็ไม่ช่วยอะไรนะคะการดำเนินคดียังมีอยู่ถึงแม้ว่ายังบวชอยู่เจ้าหน้าที่ก็สามารถไปทำให้สึกได้อย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากติดตามอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวรวมไปถึงข่าวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสังคมรวมไปถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองกลับมาติดตามกับทีมข่าวสต็อกเกอร์ได้ใหม่ค่ะ